นิสัยเสียเนี่ยเพราะว่าเบ้าหน้าแกมันแย่เหมือนหมาเน่าตกน้ำหรือเปล่าคนเขาถึงไม่อยากทำดีด้วยไงโอ้ยผู้การมีบริษัทเขาให้ป้าแม่บ้านมานั่งทำงานกับเราด้วยเหรอนี่แกว่าใครอะมิโออะไรฉันยังไม่ได้เอ่ยถึงชื่อแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะหรือว่าแกคิดว่าตัวเองเป็นป้าแม่บ้านงั้นเหรองั้นฉันว่าแกก็ได้พอได้แล้วมิโอแกไม่เห็นต้องไปหาเรื่องเหมยเล็กเขาแบบนั้นเลยอะไม่เป็นไรหรอกผู้การคนสันดานเสียแบบนี้ฉันเจอมาเยอะช่างเถอะเน่ให้เจอแต่คนนิสัยเสียเนี่ยเพราะว่าเบ้าหน้าแกมันแย่เหมือนหมาเน่าตกน้ำหรือเปล่าคนเขาถึงไม่อยากทำดีด้วยไงนี่แกด่าฉันงั้นเหรอฮะถึงฉันจะเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็เป็นคนฉลาดทำงานดีกว่าแกไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแบบแกก็แล้วกันทุกคนวันนี้ผมมีโปรเจกต์ใหญ่มูลค่า100ล้านบาทมาให้ทำนะลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้คนเก่งๆมาดูแลผมก็เลยเลือกฉันจะได้ทำโปรเจกต์นี้ใช่ไหมคะของคุณเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะเหมยเล็กแต่ลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้มีหยกมาดูแลน่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ฝากด้วยนะจ้าเหมยเล็กที่ความสวยของฉันเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าสมองของแกอะไม่เป็นไรนะเหมยเล็กคนนอทุกคนเนี่ยมันก็มีข้อเสียมีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องในตัวเองกันทั้งนั้นแหละแต่มันขึ้นอยู่ที่เราเนี่ยจะจมปลักอยู่กับข้อเสียจุดอ่อนว่าข้อบกพร่องนั้นหรือเราจะก้าวผ่านมันไปลองใช้ดูนะเหมยเล็กโอกาสเนี่ยมีให้สำหรับคนที่อยากซ่อมแซมดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นจะได้กลับมามั่นใจในตัวเองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเข้มแข็งนะฉันรอดูอยู ฉันจะไม่ยอมอยู่กับความอ่อนแอหรือข้อเสียของตัวเองอีกแล้วฉันจะผ่านมันไปให้ได้คราวนี้เนี่ยผมจะให้ขอโทษนะคะที่มาสายพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนั่งก่อนดีไหมเด็กว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณแม็กจะให้ใครเป็นคนรับผิดชอบคะโปรเจกต์ใหญ่คราวนี้เนี่ยผมจะให้ผ
ผมให้คุณเหมยเล็กเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะคุณจะให้ผู้การมาช่วยด้วยก็ได้นะผมอนุญาตเอ้าแต่ตะกี้คุณแม็กจะให้มีอยู่เป็นคนรับผิดชอบอยู่เลยไม่ใช่หรอคะโปรเจกต์นี้เนี่ยลูกค้าเขาอยากจะสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยมองข้ามข้อเสียของตัวเองและผมก็คิดว่าคุณเหมยเล็กเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าคุณเหมยเล็กผู้การเดี๋ยวคุณไปหาลูกค้ากับผมด้วยนะเอาไปใช้ซะนะมิโยช่วงนี้ฉันเห็นว่าหน้าของแกเนี่ยหมองคล้ำแบบแปลกๆรอยตีนกาก็เต็มหน้าเอาไปบำรุงหน้านะจะได้สวยเหมือนฉันไม่ต้องรอชาติหน้าไปกันเถอะเมล็กโปรเจกต์ใหญ่กำลังรอคนสวยๆอย่างพวกเราอยู่บายจังเลย